วัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆไม่กลับมาใส่นะครับวันนี้มาชมต้นที่อยู่ข้างหลังต้นนี้นะครับเป็นทรงตกกระถางตกแบบสุดๆนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะเปลี่ยนกระถางก่อนยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับทำทรงมันในกระถางเดิมเลยมันก็พอไหวเดี๋ยวดูก่อนหลังจากที่เราตัดแต่งแล้วนะครับเราแก้ทรงแล้วเนี่ยถ้ามันยังแตกใบดีอยู่นะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วมันโตช้านะครับก็ต้องเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนกระถางนะครับหรือไม่ก็ใช้กระถางเดิมแต่ก็เปลี่ยนดินนะครับก็ต้นนี้นะครับอย่างที่ถ่ายให้ดูตอนต้นกิ่งมันซ้ำนะครับกิ่งมันซ้อนนะกิ่งมันซ้ำกิ่งมันซ้อนกันก็เลยจะต้องมีการคัดกิ่งนะครับคัดกิ่งแล้วก็แก้ทรงตรงที่ตกนะครับก็คือดัดให้มันเชิดขึ้นนะผมปักไม้ไว้เมื่อกี้นี้ที่เห็นนะเดี๋ยวจะต้องดัดให้มันขึ้นมานะครับให้มันมาล้อกับคนดูนะครับเวลาคนมาดูไม้มาดูทางด้านหน้าไม้เนี่ยยอดมันจะได้มาล้อกับคนดูนะมันจะได้ไม่งั้นมันจะทิ่มตกลงดินไปนะมันก็จะดูไม่สวยนะดูกันกิ่งหน้านะกิ่งหน้ามันซ้ำกันนะกิ่งหน้ามันซ้ำกันนะมันซ้ำกับกิ่งถ้าเกิดว่าเราเรียกกิ่งที่ตกไปเนี่ยนะถ้าเราเรียกกิ่งที่ตกไปคือกิ่งขวานะครับกิ่งขวาเพราะฉะนั้นอีกกิ่งที่สลับมาก็ต้องเป็นกิ่งซ้ายนะครับหรือผู้เรียกง่ายๆก็คือขวาซ้ายหลังนะครับผมจะเรียกแบบนั้นนะครับขวาซ้ายหลังนะถ้าไม่กิ่งถ้ามันมีกิ่งซ้อนออกมาเนี่ยนะครับที่มันตรงๆกันน่ะก็ตัดออกเลยนะครับ1กิ่งนะครับตรงนี้มันจะดูโล่งไปเลยนะครับดูโล่งไปเลยเพราะว่านะครับการจัดระเบียบกิ่งนะแขนงมันไม่ได้ยกขึ้นมานะพอแขนงมันไม่ได้ยกขึ้นมามันก็ไม้มันก็ดูโล่งไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดอ่ะนะครับทั้งหมดเลยเอามาคัดกิ่งต้นนี้มันเอี้ยวมาหน้าไม้มันขัดกันแขนงมันขัดกันแขนงมันไปอยู่ทางด้านนู้นซะละต้องแก้นะครับอาจจะสลับซ้ายขวาไม่ได้เลยทีเดียวต้องแก้นะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องจับยอดมันนะครับชูขึ้นมานะเพื่อที่จะล้อกับเวลาเรามาดูไม้เนี่ยนะต้องจับยอดล้อขึ้นมา
ทีนี้พอจับยอดล้อขึ้นมาเนี่ยมันต้องดูตำแหน่งนะตำแหน่งแขนงที่เราจะวางนะที่เราจะวางไม้นะที่ผมเหลือไว้ที่ผมเหลือไว้รุ่นโดดนะครับก็คือตำแหน่งนะของกิ่งที่เราจะวางไม้กันนะวางลำกิ่งกันแต่นี้ว่าเราต้องมาเลือกดูก็หลังจากที่นะครับหลังจากที่ตัดโน่นตัดนี่นะครับตอกหลักนะครับเพื่อที่จะดึงหน้าไม้นะครับให้มันมาล้อนะให้มันล้อกับเราเนี่ยนะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยนะแท่งตรงเนี้ยนะแท่งตรงเนี้ยมันคื่อนะแล้วมันก็ไม่มีดีลาผมพยายามจะจัดระเบียบแล้วก็วางกิ่งนะวางกิ่งใหม่นะแต่ดูแล้วมันก็คื่อนะพอมันทื่อแล้วเนี่ยเราจัดระเบียบยังไงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ดูขัดอยู่ดีนะมันดูขัดแล้วก็ที่สำคัญนะที่สำคัญสเกลอ่ะนะสเกลมันยาวเกินไปนะพอมันยาวเกินไปเนี่ยทำให้ไม้มันนะทำให้ไม้มันดูลีลาแบบสวยแบบน้อยลงไปเลยผมก็เลือกตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมเขียงเลยดีกว่านะครับเขียงเลยแล้วก็นะครับขึ้นทรงใหม่เลยแล้วก็พยายามทำทรงให้มันสมส่วนกับตอนะครับดีกว่านะครับแล้วมันจะดูดีกว่ามันจะดูขึมดูเคร่งนะครับดูสุขุมลึกมากกว่านะผมตัดสินใจแล้วเรียบร้อยสร้างเอาใหม่ดีกว่าครับตรงนี้เราก็แต่งแผลเล็กน้อยนะครับแต่งแผลเล็กน้อยนะครับแล้วก็รอแตกใหม่ไม่รู้มันจะแตกตรงไหนให้เราบ้างนะนี่เป็นจังหวะนะจังหวะเลี้ยงลำต้นนะจังหวะขึ้นทรงอ่ะขึ้นทรงต้นกิ่งหน้าซ้ำกันก็เราก็เอาออกไปเลยแล้วก็กิ่งทางด้านซ้ายมีมา2นะมีมา2ก็เอาออกไปเลย1กิ่งนะครับกิ่งหลังมีให้พอดีเลยตรงนี้นะครับต้องแต่งให้เนียนเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวท้ายตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะบวม
นะต้องแต่งให้เนียนไปเลยแถวนะครับเหลือเป็นโครงไว้เท่านี้เองนะครับเหลือเป็นโครงไว้เท่านี้เองนะครับสำหรับต้นนี้เดี๋ยวดูมุมล่างหน่อยนะมี1มี2มี3มี4แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เตรียมทำยอดนะครับก็จากที่ผมมองนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม้แบบนี้นะถ้าเกิดจบมาสักขนาดเนี้ยนะประมาณศอกหนึ่งหรือศอกกว่าๆเนี่ยเอาแค่นี้จบเนี่ยผมมองว่ามันจะดูแล้วมันบึกบึนนะดูแล้วไม่ผอมแห้งแรงน้อยนะผมมองว่าอย่างนั้นผมพยายามไม่ตัดนะผมพยายามไม่ตัดอยากจะให้มันก็คือตกให้มันตกไปเลยนะแต่ทีนี้ว่าพอดูแล้วพิจารณาอีกมันผอมแห้งแรงน้อยดูยังไงพยายามเข้าข้างตัวเองแล้วดูยังไงมันก็ไม่สวยนะครับก็ตัดสินใจว่าเออไม้มันตอขนาดเนี้ยนะครับมันควรจะจบอยู่ที่นะครับมันควรจะจบอยู่ที่ประมาณขนาดเนี้ยนะครับมันก็เพียงพอแล้วนะครับ3เขียง4เขียงอะไรประมาณเนี้ยนะนะครับ3เขียง4เขียงนะครับกับตอขนาดนี้กับความยาวของยอดประมาณนี้ผมว่ามันสวยกว่านะครับแล้วก็ช่วงลำกิ่งตรงเนี้ยนะครับมันกำลังสวยเลยนะมันกำลังสวยเลยแล้วถ้าเกิดทำให้เลียวเล็กแล้วก็มาจบอยู่ประมาณขนาดเนี้ยผมมองว่ามันสวยกว่านะผมก็เลยนี่นะครับท้ายสุดก็เหลือแค่นี้โอเคก็ตามกันเป็นสตอรี่ไปเรื่อยนะครับสำหรับไอ้เจ้าต้นไกลนะครับทรงไม่รู้จะตกไปไหนนะครับก็เลยคิดไปคิดมาแล้วจัดซะให้ซะนะครับเหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วเราค่อยมาค่อยขึ้นทรงให้เป็นจังหวะอย่างที่เราคิดไว้อย่างที่เราวางแผนไว้กันแล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันคลิปนี้สวัสดีครับ